4961163 4961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกระจับบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์เฉยชนะครับแล้วก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในวันพุธเช่นนี้ก็เป็นรอบที่อาตมาภาพจะมาพบกับญาติโยมก็ในคราวที่อาตมาจะมาพบกับญาติโยมนี่ก็จะมีอีก2ช่องทางในการรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimalo.com กับที่ YouTube nimalo channel นะแล้วก็สามารถส่งคำถามมาตามช่องที่แสดงความคิดเห็นได้จะมีเจ้าหน้าที่คอยนำคำถามส่งมาให้นะมีคำถามที่ค้างอยู่จาก Facebook นะถามมาว่าขอเรียนถามเรื่องความหมายความแตกต่างและการเลือกใช้คำของคำสองคำนี้คือคำว่าอนุโมทนาและสาธุเพื่อจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์นะแล้วก็สองคำนี้เราก็ใช้โดยความหมายมันบางทีก็ก้ำกึ่งดูเหมือนจะเหมือนกันหรือบางทีอาจจะแตกต่างกันเอานี่มาดูศัพท์ก่อนนะสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วจะมีโอกาสที่จะใช้โดยไนยะโดยความหมายเนี่ยจะมีอยู่ประมาณว่าที่เราจะพบเห็นกันบ่อยๆก็คือเวลาพระเปล่งออกมาเมื่อแสดงความเห็นชอบต่อการกระทำหรือเรื่องราวต่างๆในกิจกรรมหรือในพิธีนั้นเวลาพระท่านขอความเห็นกันนะเวลาเห็นด้วยก็จะสาธุอย่างนั้นเป็นแสดงความเห็นชอบเห็นดีด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเปล่งวาจาออกมาในคราวที่จะชื่นชมอนุโมทนาชื่นชมอนุโมทนาก็ประมาณว่าดีแล้วแปลเป็นไทยนะสาธุที่ทำเนี่ยดีแล้วอนุโมทนาหรือว่าที่ทำนั้นถูกต้องแล้วแล้วที่คนไทยใช้กันมากก็คือไปสอนเด็กสอนเด็กให้ไหว้ทุพระหรือยังเนี่ยจริงๆมันมาจากสาธุนี่แหละแล้วก็มันกร่อนมันเหลือคำว่าทุคำเดียวทุพระสิก่อนเนี่ยนะโยมน่าจะเคยได้ยินการเปล่งวาจาสาธุการเคยได้ยินไหมสาธุการคือการก็คือเอาเป็นคำนามหน่อยการเปล่งวาจาเห็นชอบด้วยชื่นชมสรรเสริญประมาณนี้นะส่วนคำว่าอนุโมทนาเนี่ยคำอนุโมทนาเนี่ยแปลว่ายินดีคำว่าโมทนะเนี่ยแปลว่ายินดีอนุโมทนาก็กลายเป็นพลอยยินดียินดีตามยินดีด้วยเห็นชอบด้วยประมาณนี้นะอีกความหมายหนึ่งก็คือชื่นชมหรือบางทีอาจจะถึงกับซาบซึ้งในการกระทำซาบซึ้งในคุณค่าที่เขาทำอย่างนี้เช่นว่าทำดีต่อเราแล้วเราก็อนุโมทนาเขาอันนี้มันใกล้เคียงกับคำว่าขอบคุณอนุโมทเหมือนเวลาโยมให้ของกันหรือให้ของพระถวายของพระพระก็อนุโมทนาหรือโยมให้ของกันคนที่ได้รับก็อนุโมทนามันค่อนข้างจะไปคล้ายกับคำว่าขอบคุณอีกความหมายหนึ่งก็คือนิยมใช้สำหรับพระคำว่าอนุโมทนานะใช้สำหรับพระที่เรียกว่าเป็นอนุโมทนาคาถาก็คือคัดเลือกเอาคาถาที่เอามาแสดงความยินดีหรือเป็นนำเอาพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาแสดงในฐานะที่ว่ายินดีและมีคำสอนจากพระพุทธเจ้าตามไปด้วยเช่นว่าทำบุญให้กับผู้ตายก็จะมี
คำอนุโมทนาที่เกี่ยวเนื่องกันทำบุญถวายอาหารก็จะมีคำอนุโมทนาเกี่ยวกับการถวายอาหารซึ่งยกเอาพุทธพจน์มากล่าวเป็นคำอนุโมทนาอันนี้เรียกว่าแสดงศัพท์สองศัพท์ซึ่งมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตรงที่ว่าสาธุกับอนุโมทนาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันตรงที่ว่าคำแปลหรือความหมายของสาธุเนี่ยมันมีคำว่าพลอยยินดีด้วยมันก็เลยมาเกี่ยวโยงถึงคำว่าอนุโมทนาอันนี้ว่าโดยถ้าโดยรายละเอียดในคำศัพท์เลยนะเปิดในคัมภีร์ที่อธิบายศัพท์นะฮะท่านอธิบายความหมายของคำว่าสาธุไว้ถึง6ความหมายความหมายแรกเป็นภาษาบาลีสุนทระแปลว่าความดีงามความดีงามความหมายที่2ก็คือทันหิกัมมะแปลว่าย้ำอีกครั้งเพื่อให้มั่นคงยิ่งขึ้นอันที่3แปลว่าอายตนะแปลว่าอ้อนวอนหรือเรียกร้องหรือว่าเมื่อเริ่มต้นจะพูดอะไรสักอย่างนึงคล้ายๆเป็นคำขอโอกาสโยมอาจจะเคยได้ยินเวลาทายกกล่าวนำสาธุพันเตหรือว่าสาธุอุกาสะประมาณนี้นะสาธุก็คือเป็นคำเขาเรียกว่าคำเกริ่นคำเรียกร้องคำเริ่มต้นประมาณนี้นะภาษาบาลีจะเรียกคำหนึ่งประมาณนี้ว่าอายตนะอีกคำหนึ่งเรียกว่าสัมปติชนะความหมายนะสัมปติชนะแปลว่ารับคำเวลาใครพูดอะไรมาแล้วเราก็รับคำนี้ก็สาธุเช่นเขาอวยพรมาแล้วก็สาธุประมาณว่าเหมือนเขาบอกว่าขอให้สมพรปากประมาณนี้ก็สาธุก็จะเป็นประมาณว่ารับคำนั้นรับรองหรือว่ารับเอาคำนั้นด้วยอีกความหมายหนึ่งคือสัจชนะคือแปลว่าคนดีคนดีคือคนทำความดีคือทำความดีสาธุก็คือความดีคนที่ทำความดีก็พลอยเป็นความหมายในนี้ด้วยความหมายที่6คือสัมปหังสาแปลว่าคำแสดงความยินดีหรือความพอใจความหมายที่6นี้เองมันเลยมาโยงถึงคำว่าอนุโมทนาว่าแสดงความยินดีแสดงความพอใจนั้น2คำนี้บางความหมายจะเหมือนกันบางความหมายก็จะแตกต่างกันก็เลือกใช้ได้เลือกใช้ได้ตามความประสงค์ก็แล้วกันนะบางทีก็ใช้ควบไปเลยอนุโมทนาสาธุหรือสาธุอนุโมทนา2คำควบไปเลยก็มีนะก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดอะไรเห็นใครทำความดีแล้วก็อนุโมทนาหรือสาธุก็ได้หรือ2คำเลยก็ได้ความจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะมันอยู่ที่ใจคำนี้ก็เป็นการสื่อถึงใจของเราที่จะมีสาธุหรือจะมีอนุโมทนานี่แหละอนุโมทนาแปลว่าพอยินดีนะพอยินดีก็คือต้องมีใจที่ยินดีนะไม่ใช่เพียงแค่เอ่ยคำนะในการอนุโมทนาเนี่ยเป็นหนึ่งในหนทางในการทำบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการยินดีในความดีของคนอื่นอนุโมทนาเป็นการทำบุญหรือเป็นข้อมุทิตาในพรหมวิหารสี่พอยินดีเมื่อผู้อื่นจะได้ดีก็เป็นวิถีแห่งการทำบุญหรือเจริญกุศลให้เกิดขึ้นกับใจงั้นโดยเนื้อแท้ก็คือต้องให้เกิดกุศลเกิดขึ้นมาส่วนคำว่าสาธุเนี่ยสาธุเนี่ยบางทีท่านหมายถึงธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่ากุศลกรรมบทเป็นชุดหนึ่งเลยนะมีพุทธพจน์ตรัสอยู่ในสาธุสูตรตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีภาษาบาลีเรียกว่าสาธุอสาธุสาธุคือดีอสาธุก็คือไม่ดี
เราจะแสดงสาธุและอะสาธุแก่เธอถ้าจะว่าโดยศัพท์นะฮะสาธุคืออะไรสาธุก็คือทำที่ดีก็คือเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุณาวาจาพรุสวาจาสัมผัสปลาปะและไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาแล้วก็ไม่คิดร้ายพยาบาทเขาแล้วก็มีความเห็นชอบเนี่ยอันนี้เรียกว่ากุศลกรรมบท10นั่นเองมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นั่นเองเป็นอย่างนี้เรียกว่าสาธุถ้าตรงข้ามก็เรียกว่าอะสาธุเนี่ยเป็นธรรมที่ดีดังนั้นสาธุก็คือธรรมที่ดีมีกุศลกรรมบทเกิดขึ้นสิ่งตรงข้ามกับสาธุก็คืออะสาธุก็คืออกุศลกรรมบท10อนุโมทนาก็ตรงกับข้อ7ก็คือปัตตานโมทนาใหม่ในบุญกิริยาวัตถุ10หรือมุทิตาในพรหมวิหาร4อนุโมทนาก็จะตรงข้ามกับภาวะอิจฉาถ้ามีคำตรงข้ามเข้ามาเทียบก็จะน่าจะทำให้อะไรชัดเจนมากขึ้นอนุโมทนาจะตรงข้ามกับอิจฉาอิจฉาแปลว่าริษยาไม่พอใจเมื่อเห็นเขาได้ดีก็เลือกใช้เอาตามสถานการณ์ก็แล้วกันเพียงแต่ว่าอย่าไปอิจฉาแล้วก็อย่าทำอาสาธุให้ทำสาธุทำที่ดีหรือว่าเปล่งวาจาเมื่อเห็นผู้ทำดีทำกุศลเกิดขึ้นหรือพูดดีคิดดีพูดดีทำดีถ้าเรารู้เราเห็นแล้วก็สาธุหรือพลอยยินดีก็ใช้คำว่าอนุโมทนาเห็นเขาทำดีไม่ริษยาเขาไม่ไปอิจฉาอิจฉาในภาษาบาลีคนไทยได้ยินคำนี้ก็จะใช้คำว่าจะมีคำหนึ่งที่คนไทยใช้คืออิจฉาอิจฉานี่เป็นคำเพี้ยนได้ยินคำว่าอิจฉามาแล้วก็น่าจะใช้กับอิจฉาอิจฉาด้วยอิจฉาอีกคำอีกความหมายเลย ให้ใช้คำว่าอิจฉาหรือริษยาจะแปลว่าไม่พอใจเมื่อเห็นเขาได้ดีแต่ถ้าพอใจยินดีด้วยก็เรียกอนุโมทนาน่าจะพอเอาไปใช้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อไปโดยความหมายและสรุปนะฮะก็คือบางความหมายแตกต่างกันก็คือสาธุก็กลายเป็นเรื่องกุศลกรรมบทก็ได้หรือเป็นเรื่องของคนทำดีนะหรือดีแล้วประมาณอย่างนี้ความหมายที่มันเกี่ยวเนื่องโยงกันกลายเป็นอนุโมทนาก็คือสาธุสามารถแปลว่าพลอยยินดีได้ด้วยนะมันก็ตรงกับคำว่าอนุโมทนาครับทางสถานีมีคำถามไหมครับนี่หมดเลยครับอาจารย์ชัยชนะครับมีทางสถานีมีคำถามไหมครับครับมีคำถามครับอาจารย์มีคำถามค้างมาจากเมื่อวานเนื่องจากหมดเวลาตอบไม่ทันมาจากคุณยายวรรณาอายุ89ปีแล้วครับอยู่จังหวัดระยองถามมาว่าจิตต่อสู้กับกิเลสจากการดูกายดูใจของตัวเองเห็นจิตบ่ายเบี่ยงไม่ยอมปฏิบัติทั้งดุทั้งปลอบขอคำแนะนำให้ชนะใจตนเองเพื่อที่จะให้จิตยอมปฏิบัติครับก็เราก็ให้รู้ทันนะไอ้ความบ่ายเบี่ยงเนี่ยนะมันก็คือการที่จะไม่ยอมรับความจริงพยายามปิดบังความจริงไม่ให้เราพ้นไปจากทุกข์ถ้าเราปิดบังตัวเองแสดงว่าเราเนี่ยไม่ปรารถนาดีกับตนเองไม่ยอมที่จะเปิดใจรับรู้ความจริงก็ต้องจมทุกข์ต่อไปก็บอกตัวเองอย่างนี้นะถ้าไม่เปิดใจไม่เปิดโอกาสให้กับตนเองในการเรียนรู้ความจริงหรือพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงเราก็เท่ากับทำร้ายตัวเองปล่อยตัวเองให้จมทุกข์ต่อไปเกิดแล้วเกิดอีกก็เป็นทุกชาติไป หรือบางทีเราอาจจะมองในแง่ที่ว่าไอ้ตัวนี้คือตัวขัดขวางเป็นตัวขัดขวางภาษาบาลีเรียกว่ามารมารนี่เราอย่ามองว่าเป็นอะไรเป็นตัวเป็นตนอะไรมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดที่เกิดขึ้นมาเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากใจของเราเองก็คือความคิดที่อะไรอ่ะบ่ายเบี่ยง
ไม่ยอมปฏิบัติก็คือเป็นมารขวางไม่ให้เราเจริญไม่ให้จิตใจเจริญหรืออกุศลในใจเจริญขึ้นมาก็มองเลยว่าไอ้นี่คือตัวขัดขวางบอกไปเลยว่านี่คือมารหรือเป็นตัวนิวรณ์ก็ได้เป็นตัวนิวรณ์หรือตัวมารบอกพอบอกว่ามารนี่มันจะชัดเจนคือตัวขัดขวางความคิดอันนี้เป็นตัวขัดขวางปุญญาภิสังขารคิดถึงบุญก็เป็นตัวขวางอปุญญาภิสังขารคิดไม่เช่นบุญก็เป็นตัวขัดขวางอันนี้คิดบ่ายเบี่ยงไม่ใช่บุญคิดบ่ายเบี่ยงคิดที่จะไม่ยอมรับความจริงความคิดอย่างนี้ไม่เอาความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาให้รู้ทันแล้วไม่ยอมมันนะบอกกับตัวเองว่าถ้ายอมให้ใจบ่ายเบี่ยงนั่นหมายความว่าเราไม่ปรารถนาดีกับตนเองไม่เมตตาตนเองแล้วเตือนตนเองให้หน่อยว่าเวลาน้อยลงแล้วนะยอโยม89ปีแล้วใช่ไหม89ปีแล้วเวลาน้อยแล้วนะมัวแต่บ่ายเบี่ยงไม่ยอมดูความจริงไม่ยอมทำจิตให้สงบไม่ยอมให้เห็นความจริงของกายของใจเราจะใช้เวลาตอนไหนจะเอาเวลาตอนไหนมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการที่ชาตินี้มาพบพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้รับประโยชน์จากการเกิดมาพบพุทธศาสนาในชาตินี้เท่ากับเราทำความประมาททำความประมาทให้เกิดขึ้นเมื่อทำความประมาทในชาติที่มีโอกาสดีๆอย่างนี้แล้วชาติต่อไปก็น่าจะไม่ได้รับโอกาสประมาณว่าให้โอกาสแล้วยังไม่ยอมรับชาติหน้าก็อาจจะโอกาสน้อยกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสดีอย่างนี้ทุกชาติไปพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลาในสังสารวัฏมีเพียงชั่วขณะเท่านั้นเองถ้ามองภาพรวมของสังสารวัฏแล้วนะขณะแห่งพุทธศาสนาดำรงอยู่เนี่ยไม่นานเลยแล้วตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงเวลานี้ที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าดำรงอยู่แสงสว่างแห่งปัญญาสามารถที่จะสว่างสวยขึ้นมาได้จากการเปิดใจรับเอาคำสอนมาฝึกฝนปฏิบัติตนให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยแต่เรากับบ่ายเบี่ยงอย่างเนี้ยไม่ใช่คนฉลาดเลยบอกกับตนเองไปอย่างนี้ลองดูนะคุณโยมลองไปเตือนตนเองด้วยวิธีอย่างนี้นะเวลาเหลือน้อยแล้วก็ขอให้เตือนตัวเองให้ทันมีคำถามอื่นไหมครับครับคำถามนี้มาจากโยมเมย์อยู่กรุงเทพมหานครถามมาเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับตอบไม่ทันถามมา2ข้อข้อแรกบอกว่าเนื่องด้วยอยากจะถือศีล8แต่ด้วยต้องทำงานในตอนเช้าถึงเที่ยงจึงอยากจะถือศีลช่วงเฉพาะตอนบ่ายถึงเย็นจะได้หรือเปล่าครับแล้วก็จะผิดหลักศาสนาหรือเปล่าครับอ๋อฮะคือต้องการจะถือศีล8แต่ว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าต้องทำงานใช่ไหมฮะทำให้อาจจะพักเที่ยงพอถึงพักเที่ยงมันเกินเที่ยงแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ถือตามคำว่าเที่ยงเนี่ยนะคำว่าวิกาลโภชนาคำว่าวิกาลโภชนาในศีล8เนี่ยคือโภชนะในเวลาวิกาลของศีล8ก็คือไม่ใช่กลางคืนนะมันก็คืออธิบายกันไว้ว่าตั้งแต่เที่ยงหลังเที่ยงไปเนี่ยจะไม่บริโภคทีนี้ถ้าเราจะถือเคร่งครัดก็ต้องหลังเที่ยงแล้วก็ไม่บริโภคแต่ถ้าเราจะถือเอาตามความหมายหมายถึงว่าเอาตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการถือศีล8เนี่ยก็คืองดเว้นอาหารมื้อที่ไม่สมควรมื้อกลางวันเนี่ยถ้าสมมติว่าในสมัยก่อนเขาก็กินกันก่อนเที่ยงได้แต่ถ้ายุคนี้เนี่ยเราทำงานที่มันมีเวลาบังคับชัดเจนว่าถ้าไม่ถึงเที่ยงยังไม่เลิกงานพักกลางวันเนี่ย
ก็เชื่อว่าถ้าเราบริโภคอาหารในมื้อเที่ยงแบบไม่มัวเมาในอาหารมากนั่นก็คือบริโภคพออยู่ได้เนี่ยอาจจะปรับประมาณว่าเป็นศีล8สำหรับคนในยุคนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวไม่ใช่รับรองว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันว่าในกรณีที่เราจะถือแบบผ่อนคลายไม่เคร่งครัดเกินไปก็จะกลายเป็นว่ามื้อเที่ยงเราก็กินแบบมื้อเที่ยงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะกินมื้อเที่ยงแล้วลากยาวไปเป็นบ่าย2บ่าย3นี่ก็เกินไปนึกออกมั้ยฮะก็ถ้าเราจะไม่ถือเคร่งครัดจะแบบผ่อนคลายแบบผ่อนคลายหน่อยผ่อนปรนหน่อยก็ถือว่าในมื้อเที่ยงนั้นเราจำเป็นจะต้องกินหลังเที่ยงแต่ไม่ให้มันเกินไปจะถึงบ่ายโมงหยุดพักเที่ยงปุ๊บให้รีบไปกินอย่างเงี้ยน่าจะพอรับได้แต่ถ้าเราจะถือเคร่งครัดเอาแค่ว่าก่อนเที่ยงเลยเนี่ยนะก็ต้องหางานที่มันสามารถเลิกงานก่อนเที่ยงถ้าเราจะบริโภคหรือไม่ก็บริโภคตั้งแต่10โมงหรือว่าตั้งแต่ตอนเช้าเลยแล้วก็ถือว่าทำมื้อเดียวแต่นี้ถ้าถืออย่างนั้นแล้วไม่ไหวก็จริงๆไม่จำเป็นต้องถือศีล8ในวันทำงานก็ได้อาจจะถือศีล8ในวันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อย่างนี้ก็ได้อย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่านก็ให้เพิ่มวันอุโบสถขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็คือวันเสาร์จะเห็นว่าทางวัดสังฆทานเนี่ยจะมีวันเสาร์เนี่ยให้สมาทานอุโบสถเพิ่มอีกวันหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีล8ก็ให้มารักษาในวันเสาร์สมาทานศีล8เหมือนเอาวันเสาร์เป็นวันพระวันหนึ่งวันพระปกติมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะบางทีก็ตรงวันจันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยคนทำงานตามปกติทำงานแบบออฟฟิศเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาถือศีล8ถ้าจะถือเคร่งครัดก็มาถือกันวันเสาร์อย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งในรูปแบบหนึ่งเรียกว่าหลวงพ่อได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมที่จะมาถืออุโบสถนะจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะก็ตีซะว่าเราถืออุโบสถในวันที่เราสะดวกถ้าเราจะถือเคร่งครัดว่าจะถือก่อนเที่ยงเรื่องข้อวิกาลโภชนาเนี่ยนะก็ให้มาถือวันเสาร์หรือวันหยุดวันธรรมดาเราถือยากตรงที่ว่างานเขายังไม่ให้เลิกตอนก่อนเที่ยงจะไปกินก่อนเดี๋ยวก็ถูกเจ้านายเพ่งเล็งประมาณนี้นะก็วันธรรมดาก็ไม่จำเป็นต้องไปถือศีล8ในวันอย่างนั้นถือศีล5ก็สามารถบรรลุทำได้เอางี้ก็แล้วกันนะฮะไม่ต้องมาทรมานตัวเองไม่ต้องถึงกับทรมานตัวเองด้วยการถือศีล8แล้วอิดโรยไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะทำให้เป็นการอะไรนำตนเองให้ลำบากเปล่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไปก็ดูตามความสะดวกก็แล้วกันวิธีที่หลวงพ่อสนองได้นำเอาไว้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีก็คือใช้วันหยุดมาฝึกถือศีล8หรือศีลอุโบสถอย่างนี้ก็น่าจะเป็นทางออกสำหรับโยมที่อยากจะฝึกตนเองในการที่จะถือศีล8นะครับมีคำถามอื่นไหมครับมีคำถามมาจากโยมเปิ้ลถามมาทาง Facebook ครับถามมา3ข้อข้อแรกบอกว่าตอนป่วยร่างกายเกิดเวทนามากรู้สึกเจ็บปวดจะภาวนาอย่างไรให้ใจไม่เป็นทุกข์ครับก็ต้องฝึกให้มีสมาธิที่ถูกต้องก็คือสมาธิระดับจิตตั้งมั่น
ตอนมีสมาธิระดับจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะมันจะมองเห็นความเจ็บปวดเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้มีใจเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากอย่างนี้นะตอนที่ได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยสมมุติได้เป็นความเจ็บป่วยเจ็บปวดนะความเจ็บปวดจิตผู้รู้ก็จะเห็นว่าเป็นความเจ็บปวดเป็นเพียงแค่เวทนาไม่ใช่เราปวดเป็นเวทนาส่วนจิตที่รู้อยู่เนี่ยก็เป็นจิตที่รู้ก็ไม่ใช่เราด้วยมันจะเป็นการแยกขันออกมาเป็นส่วนๆความเจ็บปวดก็เป็นเวทนาขันจิตผู้รู้นี่ก็เป็นวิญญาณขันและในสองส่วนนี้ไม่มีเราถ้าฝึกสมาธิตัวนี้ขึ้นมาได้ความเจ็บปวดซึ่งเป็นเวทนานั้นก็จะแสดงความจริงทำให้เกิดปัญญาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาความเจ็บปวดนั้นมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยนะมันก็ยังไม่เที่ยงด้วยมันจะปวดมากขึ้นก็คือไม่เที่ยงหรือมันจะปวดน้อยลงก็คือไม่เที่ยงคือมันไม่นิ่งไม่เที่ยงนี่คือระดับที่ถ้าทำได้เนี่ยจะดีมากวิธีทำให้จิตตั้งมั่นให้ฝึกไว้ก่อนที่จะปวดนะถ้าปวดแล้วเนี่ยนะมาฝึกจะเล่นยากสักนิดหนึ่งก่อนปวดเนี่ยนะก่อนที่จะมีความเจ็บปวดขึ้นมาให้ฝึกก่อนก็คือเมื่อจะทำในรูปแบบจะภาวนาในรูปแบบเวลาเราจะทำสมถกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นจะดูลมหายใจหรือจะพุทโธก็ตามเอาสิ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสมมุติว่าดูลมหายใจพร้อมกับพุทโธนะฮะหายใจก็พุทหายใจออกโธเนี่ยก็เอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำสมถะแล้วทำไปถ้าจิตมันเผลอให้เห็นความเผลอมีความเผลอเกิดขึ้นรู้ทันความเผลอแล้วก็ทำสมถะต่อจนกว่าจะรู้สึกว่าเห็นว่าตอนที่เผลอเนี่ยมันมีความเคลื่อนของจิตความเคลื่อนของความรับรู้ออกจากจุดที่เราทำสมถะอยู่นี้ถ้าเห็นความเคลื่อนมันจะได้ความไม่เคลื่อนนั่นคือได้จิตตั้งมั่นนั่นเป็นวิธีที่หนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลาเผลอและเห็นความเผลอด้วยใจเป็นกลางเห็นความเผลอด้วยใจเป็นกลางเนี่ยเท่ากับว่าใจเนี่ยไม่เข้าไปให้ค่าในแง่ยินดีหรือยินร้ายกับสภาวะที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นแค่ดูแค่รู้พอแค่ดูแค่รู้เนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่เผลอไปเนี่ยถูกรู้ถูกดูนี่คือจะได้จิตตั้งมั่นถ้าฝึกตรงนี้ได้บ้างแล้วเนี่ยเวลามีเวทนาก็แค่เห็นเวทนาเหมือนกับไอ้ความเผลอนั่นแหละก็คือภาวนาพุทโธไปมีเวทนาเจ็บปวดขึ้นมาเห็นเวทนาเห็นจิตที่มันไหลไปที่เวทนาเห็นความเคลื่อนของจิตที่มันไหลจากพุทโธไหลไปหาเวทนาที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนของจิตเกิดขึ้นมาพอเห็นความเคลื่อนของจิตก็ได้จิตตั้งมั่นก็จะเห็นเวทนาเป็นส่วนหนึ่งในระหว่างที่เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นเวทนาเป็นส่วนหนึ่งถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากนี่เป็นวิธีที่จะเอาไว้รับมือกับเวทนาในฐานะที่ว่าเราฝึกแบบอะไรอ่ะคนที่ยังไม่ชำนาญด้านการทำสมถะสำหรับคนที่เขาชำนาญด้านการทำสมถะแล้วเนี่ยเขาก็ทำสมถะทำจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเขาก็ไม่มารับรู้วิเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนี้เวลาที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านชำนาญด้านการทำสมถะเนี่ยบางทีเคยได้ยินนะอย่างหลวงปู่แหวนมีนายทหารเสนารักษ์ก็คือฝึกด้านการเป็นหมออยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นเป็นแพทย์สมัยนั้นก็คงหาแพทย์ยากแล้วก็ท่านก็อยู่ในป่าก็มีทหารเสนารักษ์มาถอนฟันรู้สึกถอนฟันนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ถอนแบบไม่ได้เข้าไปในคลินิกนะมันก็ต้องเจ็บบ้างแต่ปรากฏว่าท่านก็ถอนท่านก็ให้ฐานนะเสนาแล้วก็ถอนฟัน
โดยถ้าเป็นคนทั่วไปก็น่าจะเจ็บปวดทรมานมากพอถอนไปแล้วทหารนั้นก็ถามว่าเจ็บไหมครับหลวงปู่แหวนก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าเจ็บปวดอะไรเลยแต่ก็บอกว่าคราวหลังให้เบาๆมือหน่อยประมาณอย่างเงี้ยคือรู้ว่ามีเวทนาอยู่แต่จิตไม่เข้าไปไม่เข้าไปอินไม่เข้าไปไม่เข้าไปรวมกับเวทนานั้นคือมีจิตที่ตั้งมั่นเห็นเวทนามีอยู่แต่ไม่เข้าไปจับว่าฉันปวดนี่คือระดับที่ว่าทำสมถะได้เก่งแต่และของเราเนี่ยของโยมเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ถึงกับหลวงปู่อย่างนั้นจะใช้วิธีทำจิตตั้งมั่นเพียงชั่วขณะก็ยังดีฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาก่อนจากการที่ทำสมถะสักอย่างหนึ่งแล้วเห็นจิตเคลื่อนหรือเห็นจิตเผลอเห็นจิตเคลื่อนตอนเห็นจิตเคลื่อนก็ได้จิตตั้งมั่นหรือเห็นจิตเผลอด้วยใจเป็นกลางก็ได้จิตตั้งมั่นเหมือนกันลองทำดูนะฮะถ้าตอนนี้มันเป็นเวลาที่เรามีเวทนาแล้วเนี่ยนะก็อาจจะทำสมถะอยู่สักที่หนึ่งแล้วก็เห็นจิตเคลื่อนไปหาไอ้ตรงจุดที่เรามีเวทนาก็ยังพอได้อยู่ฝึกอย่างนี้ก็ได้นะจะมาดูเวทนาตรงๆเลยเนี่ยนะอาจจะยากเพราะว่าการดูเวทนาให้เกิดปัญญาหรือให้เกิดวิปัสสนาในแง่ที่ว่าเห็นเวทนาเปลี่ยนแปลงเห็นเวทนาเกิดดับเนี่ยนะมันน่าจะยากสำหรับคนที่ไม่มีสมถะรองรับเพราะการดูเวทนาให้เกิดปัญญาเนี่ยมันเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับสมถะญาณิกที่มีอินทรีย์แก่กล้า2 อย่างเลยนะสมถะญาณิกด้วยและอินทรีย์แก่กล้าด้วยสมถะญาณิกที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ดูยากเหมือนกันก็อาจจะต้องไปคนที่ทำสมถะแต่อินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ต้องไปดูกายไม่ใช่ดูเวทนาดูกายในกายเห็นกายแสดงความจริงประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ขั้นที่จะเห็นเวทนาแสดงความจริงให้เกิดปัญญาระดับวิปัสสนาเพื่อรับมือกับเวทนาเนี่ยต้องเป็นคนประเภทสมถะญาณิกแล้วก็อินทรีย์แก่กล้า แต่ถ้าเราไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่สมถะญาณิกแถมอินทรีย์ไม่แก่กล้าด้วยนะเวลาเกิดเวทนามาเนี่ยจะมีวิธีรับมืออีกแบบหนึ่งคือแทนที่จะไปดูเวทนานะให้มาดูจิตที่กระวนกระวายจิตกระวนกระวายเป็นส่วนหนึ่งให้มาดูจิตแทนที่จะสมมติเวทนาเกิดที่มือนะเราก็ทำสมถะไปแล้วเกิดมีเวทนาเกิดขึ้นที่มือนั่นนะใจไม่ชอบไอ้เวทนานี้เลยเป็นทุกข์มากกังวลมากหรือว่า เกิดโทสะกับเวทนานี้รู้ทันตอนไหนรู้ทันจิตตอนไหนเอาตอนนั้นเช่นกังวลรู้ทันกังวลไม่ชอบรู้ทันไม่ชอบไม่ชอบก็คือโทสะเกิดขึ้นจิตเคลื่อนมาหาเวทนานี้ก็ให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนมาแต่ว่าต้องทำสมถะไว้ทุกที่หนึ่งก่อนก็คือพุทโธไปปวดมืออีกแล้วจิตเคลื่อนมาหาไอ้ตรงเวทนานี้เห็นความเคลื่อนก็ใช้ได้ได้จิตตั้งมั่นตอนนี้ก็จะเห็นว่าเวทนาถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากหรือไม่ชอบไอ้เวทนานี้รู้ทันว่ามีความไม่ชอบเกิดโทสะขึ้นมาตอนนี้รู้ทันจิตเห็นจิตไม่ชอบแทนที่จะมาดูเวทนานะให้มาดูจิตมันก็จะเห็นจิตแสดงอาการต่างๆที่มันไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยากมีอาการอย่างนี้มันเป็นไปเองก็เรียกว่าจิตแสดงอาการที่มันเป็นอนัตตาให้ดูก็คือบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีวิธีรับมือหลายอย่างอย่างแน่ๆก็คือมีขอแนะนำว่าอย่าไปดูเวทนาตรงๆให้ทำสัมผัสไว้สักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนให้รู้ทันจิตเคลื่อนให้รู้ทันได้จิตตั้งมั่นถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ให้มาดูจิตจิตไม่ชอบใจให้ดูความไม่ชอบใจจิตกระวนกระวายให้รู้ทันความกระวนกระวายความกระวนกระวายไม่ได้อยู่ที่เวทนาความกระวนกระวายอยู่ที่จิตเรียกว่าไม่ไปสู้กับเวทนาโดยตรงแต่ใช้วิธีรับมือในส่วนที่เราพอทำได้ก็คือดูจิตมันเปลี่ยนแปลงดูจิตแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่ไปดูเวทนาเพื่อให้เวทนาแสดงไตรลักษณ์เรากำลังไม่พอที่จะดูอย่างนั้นนี่เป็นวิธีรับมือสำหรับโยมที่จะรับมือเวลาเกิดเวทนาเกิดขึ้นในคราวเจ็บป่วยนะฮะก็ขอแนะนำไว้อย่างนี้ครับ
นิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับครับอีกคำถามหนึ่งถามว่าถ้ามีคนมาทำคุณไสมนต์ดำใส่เราหวังจะทำร้ายเราเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้คุณไสมาทำร้ายเราครับ โอ้โหรู้ได้ไงว่าเขาเอาคุณไสมาเล่นงานเรานี่คำถามแรกก่อนนะตรวจสอบก่อนว่าเขาทำคุณไสจริงหรือเปล่าทีนี้ถ้าเพียงแค่สงสัยถ้าเพียงแค่สงสัยแล้วก็เจริญเมตตานะหรือแม้แต่เขาทำจริงก็เจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยมันจะมีอานิสงส์อย่างหนึ่งคือมันป้องกันภัยเวลาเราทำเจริญเมตตาขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเป็นการป้องกันภัยจากยาพิษภัยจากอาวุธมันรวมถึงพวกคุณไสนี้ด้วยถ้าเราสงสัยระแวงหรือรู้ว่ามีใครทำร้ายจะทำร้ายเราหรือกำลังทำร้ายเราด้วยคุณไสนะให้เจริญเมตตาเนี่ยวิธีที่หนึ่งนะฮะเจริญเมตตาวิธีที่สองคือทำกรรมฐานพอทำกรรมฐานได้สมาธิขึ้นมาในระดับจิตตั้งมั่นนะฮะพอทำจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสภาวะตอนที่ขณะจิตตั้งมั่นเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนไอ้คนที่จะมาเล่นงานก็คือมาเล่นงานในลักษณะที่ว่าเล่นงานใครประมาณนี้นะเล่นงานใครไอ้ตัวนี้เหรอเล่นงานคนนี้ถ้าเราหมายรู้ตัวเองว่าเราคือนายคนนี้นางคนนี้มันก็เล่นงานถูกคล้ายๆกับว่าเหมือนไปสนีมีคนจ่าหน้าซองมาแล้วเนี่ยนะก็ไปดูบ้านเลขที่อันนี้มีบ้านเลขที่ตรงตามที่จ่าหน้าซองแต่เราเนี่ยนะพอทำจิตตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยสมาธิตัวเนี้ยมันแยกรูปแยกนามในขณะที่มีสมาธิจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเนี่ยมันไม่มีตัวตนในขณะนั้นในขณะนั้นเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ว่ากายนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเรามันเป็นเพียงว่ามีความรับรู้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งถูกรู้ใครทำคุณสายอะไรมามันพลาดไปหมดหรือถูกคุณสายอยู่ก็จะเด้งหายไปนี่มีวิธีรับมือสองแบบที่วิธีง่ายหน่อยก็คือเจริญเมตตาอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะยากสักหน่อยก็คือต้องอาศัยการฝึกนี่แสดงเห็นว่าการทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยมีคุณประโยชน์มากควรจะทำยิ่งถ้าเจริญเมตตาจนมีกำลังมากนะฮะเมตตาเนี่ยสามารถทำให้ผู้เจริญนั้นพัฒนาจิตไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเรียกว่าเกิดพรหมวิหารพรหมวิหารนี่จิตใหญ่นะฮะจิตใหญ่ก็คือระดับพรหมนั่นเองเป็นจิตที่มีความใหญ่กว้างขวางนั้นจะไม่กลัวพวกนี้เลยนะจิตระดับพระพรหมเนี่ยจะไม่กลัวไอ้การที่มีใครทำคุณไสอะไรมานะแล้วแถมเป็นการเริ่มต้นมาจากเมตตานะมันก็จะมีอานิสงส์อย่างที่ว่านะปลอดภัยจากการทำร้ายไม่ว่าจะด้วยสัตว์ด้วยศาสตราหรือยาพิษหรือคุณไสต่างๆพวกนี้ก็มีแนะนำสองข้อก็คือเจริญเมตตากับทำสมาธิให้ได้จิตตั้งมั่นครับมีคำถามอะไรไหมครับครับมีข้อครับข้อสุดท้ายถามมาว่าอยากให้พระอาจารย์แนะนำการภาวนาแบบหนอเพื่อเป็นแนวทางการภาวนาให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ครับแบบหนอครับทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย แบบหนอก็คือหลักการของหนอนะฮะ ก็คือเจริญสติปัฏฐาน4เพียงแต่ว่าปรับให้ผู้ปฏิบัตินั้นย้ำเตือนตนเองคำว่าหนอก็คือว่าบอกกับตนเองว่าเหมือนกับรู้แล้วประมาณนี้ เหยียดไปเนี่ยนะมีการ
มีการบอกในใจว่าเหยียดหนอเวลาคู่มาคู่หนอ